2 1 4 4155ครับไม่พอฮะ200จ้าสองร้อยหนึ่งสองตอน45ครับ40สักครู่ครับ5ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the Road นะครับก็วันนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานประจำนะครับเราก็มาอยู่ในชุดพิเศษของร้านมุกและไลน์แมนนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ทันได้เปิดตัวนะครับก็ได้งานออเดอร์แรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งของให้ลูกค้าครับระยะทางใกล้ๆนะครับจากร้านขนมจีนนะครับหน้าปากทางติวานนท์เมืองทองธานีนะครับมาส่งให้ลูกค้ากันที่ภายในหมู่บ้านโครงการ3ซอย26นะครับระยะทางก็800เมตรนะครับค่าขนส่งครั้งนี้นะครับเราได้ไป55บาทนะครับก็ขนส่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาแบบว่าไม่ทันได้กล่าวทักทายกันในต้นคลิปนะครับก็มาทักทายกันตอนช่วงหลังออเดอร์แรกนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราไปรองานต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้าน KFC นะครับ อยู่ชั้น5นะครับเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับก็จากตรงนี้ไปนะครับเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่โรงพยาบาลเวอร์เมดิคอลนะครับก็ระยะทางประมาณ500เมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่ง55บาทนะครับตอนนี้ครับผมถึงชั้น5นะครับ KFC อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับ KFC ให้ลูกค้าเลยครับลูกค้าสั่งอาหารครับไปครับผมขอลูกค้า160บาทครับเออครับทานวันนี้นะครับลูกค้าเราเรียกออเดอร์2005ครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ในร้าน KFC นะครับเซ็นทรัลพลาซ่าชั้น5นะครับแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้นะครับคนเยอะมากครับเพราะว่าเป็นช่วงตอนเที่ยงครับก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง20นะครับจะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่เข้ามาในร้านนะครับจนนั่งรอณตอนนี้ข้างหลังคนก็ยังเยอะอยู่นะครับก็คงใช้เวลารออาหารให้ลูกค้ากันสักครู่นะครับแต่ก็คงไม่นานนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้ากันสักครู่นะครับ305นะคะครับสูงนิสาครับนี่โอเคครับก็ใช้เวลารออาหารให้ลูกค้าไม่นานนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับเหมือนกับว่าของก็เตรียมพร้อมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโทรหาลูกค้ากันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมจากแมนนะครับคุณลูกค้าอยู่ทางออกตรงโรงพยาบาลใช่ไหมครับถ้าถูกเจอโอเคครับเดี๋ยวประมาณไม่เกิน10นาทีถึงแล้วโทรหาทีนะครับครับผมมาครับสวัสดีครับโอเคครับก็โทรคอนเฟิร์มลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมมาถึงอยู่ตรงหน้ารถฉุกเฉินนะครับคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนครับ
ครับผมขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วครับงานนี้ก็ใกล้ๆนะครับและระยะทาง500เมตรนะครับก็ได้ไป55บาทนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับมาหาคุณนิตยาครับมารับของคุณนิตยาบัญชีนิตยาครับเซ็นตรงนี้นะครับผมค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลงวันที่เขียนชื่อค่ะแล้วก็วันที่20 30ค่ะ30แล้วก็อันนี้ค่ะเคยมาไหมอยากครับแต่เคยเป็นลูกค้าอยู่ครับเคยมาทานกาแฟเนาะค่ะเราซื้อผงปั่นอะไรพวกนี้ครับโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นเช็คนะคะอ๋อเช็คครับครับขอบคุณครับส่งเช็คอย่างเดียวมีที่เป็นเช็คที่เหลืออะไรครับว่าไงครับมีรับเช็คอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนะในงานค่ะลองคุยคุณนิตยาแจ้งรับเช็คคุณกฤษพลอ๋อรับเช็คนี่นะครับแค่รับเช็คอย่างเดียวใช่ผงปั่นเป้คือไม่ต้องไม่มีของโอเคครับแต่ก็ว่าเราซื้อของเขาอ๋อสินค้าคือผงปั่นเป้ครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าผงปั่นเป้อ๋อโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้ออเดอร์อีกหนึ่งออเดอร์นะครับงานนี้นะครับเป็นออเดอร์ส่งเอกสารนะครับมารับเอกสารกันที่ Coffee Kaffa Maker นะครับปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นเช็คนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยถนนนวลจันทร์นะครับก็ระยะทางจากที่นี่ไปนะครับก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป193บาทนะครับตอนนี้นะครับเราผมรับเช็คความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งเช็คให้ลูกค้ากันที่ปลายทางกันเลยครับส่งเช็คครับจากคอฟฟี่คาเฟ่เมกเกอร์ครับค่าส่งเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเก้าสิบสามครับไม่ต้องทอนครับครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งเช็คให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากปากเกร็ดนะครับมาถึงกันที่นวลจันทร์นะครับระยะทาง20กิโลเมตรนะครับค่าขนส่งก็ได้ไปทั้งหมด193บาทนะครับแต่ว่าลูกค้าให้มา200นะครับทิปไม่ต้องทอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้200นะครับงานนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปกันเลยครับ